เปิดตัวสี่หนุ่มวัยเลือดใหม่ประเดิมซีรีส์ LAPLUIE ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอเปิดตัวสี่หนุ่มนักแสดงวัยเลือดใหม่ประเดิมซีรีส์ LAPLUIE ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอเคมีน่าจับตาเล่าฉากจูบสุดฟินเปิดตัวสี่หนุ่มวัยเลือดใหม่หลังจากที่นักธุรกิจหมื่นล้านณัฐพลจุลางกูลจับมือ2หุ้นส่วนเอกรัฐวิทย์และครูล็อตจิรันธนินเปิดบริษัทแอทแทรคชั่นจำกัดประเดิมซีรีส์วัยเรื่องแรก LAPLUIE ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธองานนี้เหล่านักแสดงนำหน้าใหม่กลายเป็นที่จับตาทันทีซึ่งประกอบไปด้วยเสือกฤษณพงษ์ศรีพัทยานนท์ไตเติ้ลธนธรเสนางคณิกรทีพีรวิทย์พลอยนำพลและคอปเตอร์นันทพงศ์วงศกุลยงล่าสุดทั้ง4คนจับข่าวเล่าถึงบทบาทการทำงานและความคาดหวังให้ฟังโดยเสือกฤษณพงศ์กล่าวว่าผมรับบทแสงเทียนเป็นตัวละครที่ alert และใช้พลังเยอะมากในการเล่นนิสัยตรงๆคิดอะไรก็พูดออกมาเลยสิ่งที่ใกล้เคียงตัวเองคือเวลาอยู่กับคนเยอะๆเราก็จะมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างหัวเราะได้แต่ต่างกันตรงที่เสือไม่ได้ใช้ energy เยอะเท่าแสงเทียนไตเติ้ลธนธรกล่าวว่าผมรับบทแสงใต้คาแรคเตอร์มองภายนอกเป็น introvertอยู่กับคนภายนอกจะนิ่งๆแต่ว่าในใจเขาเป็นคนปกติเพียงแต่ไม่แสดงออกให้คนภายนอกรู้เลยตัวละครนี้เล่นยากพอสมควรเพราะการแสดงออกเวลาอยู่กับแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งตัวจริงของผมก็อินโทรเวิร์ตแต่ไม่ได้เท่าแสงใต้ทีพีรวิทย์กล่าวว่าผมรับบทพัทเป็นสัตวแพทย์เฟรนลี่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เชื่อในเรื่องโซเมทสิ่งที่เหมือนกันคือผมเรียนฉุกเฉินการแพทย์เลยมีชุดคำพูดที่เวลาเราพูดกับคนไข้ก็ค่อนข้างจะเป๊ะหรือหัตถการทางการแพทย์ก็สามารถเอามาใช้ในเรื่องได้จริงๆรวมถึงความสามารถที่เล่นกีตาร์ได้ร้องเพลงได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้จัดเล็งเห็นและให้โอกาสได้เล่นเรื่องนี้ส่วนความต่างก็คงจะเป็นอายุเพราะพัทจะอายุมากกว่าผมจริงๆ2ปีคอปเตอร์นันทพงศ์กล่าวว่าผมรับบทลมฝนตัวละครนี้ไม่ได้อยู่ในนิยายตั้งแต่แรกที่พี่เพิ่มขึ้นมาคาแรคเตอร์นิ่งๆไม่ได้แสดงออกผ่านทางคำพูดมากเท่าไหร่แต่เป็นคนที่มีอะไรก็จะทำตามความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่คล้ายกับตัวเองคือผมมีความเชื่อของตัวเองสูงเหมือนลมฝนแต่ที่ต่างคือลมฝนกล้าที่จะทำมากกว่าผมความเป็นซีรีส์วายในทัศนคติของแต่ละคนทีพีรวิทย์กล่าวว่าผมมองว่ามันเหมือนกับซีรีส์ชายหญิงทั่วไปความที่เราเคยเรียน acting เพื่อไปแคสละครที่เป็นชายหญิงพอวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้มาลองแคสซีรีส์วายกระบวนการทุกอย่างมันเหมือนกันเลยมันแค่ต่างกันตรงที่เพศสภาพเฉยๆที่เป็นชายชายไม่ใช่ชายหญิงไตเติ้ลธนธรกล่าวว่าผมมองมันเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งเวลาเราเล่นซีรีส์วายอย่างเวลาเราเห็นซีรีส์ชายหญิงมวลของความรักเขาชัดเจนมากดูแล้วเขินตามแต่คราวนี้เราจะเล่นชายชายยังไงที่ทำให้คนรู้สึกอินไปแบบนั้นได้ด้านเสือกฤษณพงศ์กล่าวว่าผมว่ามันคือซีรีส์ปกติแต่จะมีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไปซีรีส์วายก็จะมีการเล่าเรื่องของมันเองเป็นจังหวะของวายนอกจากนั้นก็เหมือนซีรีส์ปกติเลยในขณะที่คอปเตอร์นันทพงศ์บอกว่าซีรีส์วายคืองานศิลปะงานหนึ่งแค่แตกต่างกันที่เพศสภาพการมาเป็นนักแสดงซีรีส์วายแตกต่างจากชีวิตปกติของเราตอนแสดงผมคือลมฝนแต่พอออกมาเราก็เป็นคอปเตอร์ปกติเหมือนเรายืมอัตลักษณ์เขามาใช้ในการถ่ายทอดให้คนดูรู้สึกไปกับตัวซีรีส์เรื่องของเคมีนานไหมว่าจะจูนกันได้ด้านไตเติ้ลบอกว่ายอมรับว่าใช้เวลาพอสมควร
ตอนเจอกันแรกๆผมยังไม่กล้าเล่นกับพี่ทีขนาดนั้นถึงเคยเล่นซีรีส์กันมาก่อนแต่ก็ไม่เคยเฉียดกันเลยพออยู่ดีๆต้องมาเล่นด้วยกันจะกังวันมีไมด์เซตยังไงเข้ากันได้หรือเปล่าพอถ่ายไปเรื่อยๆก็รู้สึกโชคดีที่ได้เล่นคู่กันทัศนคติในการทำงานของเราสองคนไปทางเดียวกันเลยโดยเสือเสริมว่าส่วนคู่ของผมกับคอปเตอร์ส่วนใหญ่ในซีรีส์จะเป็นแนวตีกันตอนแรกๆเคมีก็ไม่ได้จูนกันขนาดนั้นแต่พอเล่นไปเรื่อยๆทุกอย่างมันก็มาเองเล่าฉากจูบให้ฟังหน่อยด้านทีกล่าวก่อนว่าจูบแรกของพวกผมคือตอนถ่ายไพลอตแล้วที่คุยกันตอนแรกไม่มีจูบไตเติ้ลเล่าต่อซีนนั้นคือนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันแล้วก็ให้หันมามองกันเฉยๆตอนนั้นผมก็สงสัยว่าทำไมผู้กำกับไม่สั่งคัดแต่ใจเราอยากนะด้วยความที่มันไม่มีเขียนอยู่ในบทแล้วเราก็ยังไม่กล้าเล่นไม่รู้ว่าภาพที่ผู้กำกับอยากได้คือยังไงจนผู้กำกับมาว่ารู้สึกอะไรหรือเปล่าเท่านั้นแหละแสดงว่าพี่เห็นตรงกับผมครับทีเสริมว่าผมว่าผู้กำกับเขาคงเห็นจังหวะที่พวกผมสลับกันมองตามองค์ปากตั้งแต่ตอนที่ขาวมาถามว่าแหละว่ารู้สึกอะไรผู้กำกับเขาก็คงรู้ว่าพวกเรารู้แล้วแหละเลยเล่นได้เพราะความรู้สึกตอนนั้นมันคุกรุ่นแล้วหัวเราะคาดหวังแค่ไหนเสือกล่าวว่าพอมันตั้งใจก็ต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วด้านคอปเตอร์บอกว่าผมเองก็คาดหวังแต่สิ่งสำคัญคือเราทำหน้าที่แสดงให้เต็มที่ให้สมกับที่พี่ๆให้โอกาสผู้กำกับเคยพูดกับพวกเราไว้ว่าอยากให้เป็นนักแสดงที่ดีไม่ใช่แค่ว่าเล่นเรื่องนี้จบแล้วก็จบกันไปแต่ไปที่ไหนแล้วมีแต่คนชื่นชมทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายมาให้เหมือนเป็นมาสเตอร์พีซชิ้นหนึ่งในชีวิตไตเติ้ลกล่าวว่าผมคาดหวังแต่ไม่ได้เอามากดดันตัวเองเรามองว่าถ้าทำเต็มที่ที่สุดไม่ว่าผลจะเป็นยังไงอย่างน้อยถ้าได้กลับมาดูเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าภูมิใจจังเลยและพีทิ้งท้ายว่าพวกเราทุกคนคุยกันว่าอยากทำซีรีส์วายน้ำดีเรื่องหนึ่งขึ้นมาเราก็เลยคาดหวังว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไปอยู่เป็นส่วนเล็กๆในใจของใครไม่มากก็น้อยตรงนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้ว